เริ่มเจาะเข้าไปโอ้ยฝนตกพี่น้องถั่วมักคนแค่นนี่เฮาเอาไว้อาก้ามันพี่น้องนี่มากมันเนาะนี่ไว้กายนี่จังซี่แหละเฮาตัดนะพี่น้องตัดแล้วมันก็จะแตกหลายกว่าเก่าเป็นอาหารได้เป็นเครื่องประดับเป็นดอกไม้ประดับบ้านประดับเฮือนได้พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ไอ้ข้าวนี่ก็มาให้กำลังใจกันได้เนาะนี่พี่น้องเอ้ยแม่นแตนเครือข้าวห่อนี่มันจะยุกแต่หญ้าพี่น้องเอ้ยจังซี่แหละมาอ๋อทางนี้อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยเฮานี่เฮาก็อันนี้จงไว้นี่ก็จงไหว้จงไหว้อันนี้ก็ทางมาเรียบร้อยทางมาเรียบร้อยนี่พี่น้องเนาะทางมาเรียบร้อยแล้วมาที่โอ้ได้หั่งแต้นนี่ไล่หั่งเหรอเด้โอ้ยังแต่นี้นี่แหละก็ถือว่าจบโอ้ต้นหมกไฟนี่กะเงี้ยๆได้บ่นี่นะบ่มีเฮามาตัดแล้วบ่นี่นะมอดมาเทิงล่ะเว้ยห้อยตัดเก่าคนน่ะคว้ามันบ่อยากตายเนาะโอ้เบิ่งมั้ยอันนี้มันบ่อนข้าวไม้เด้ข้าวไม้เขาคิดว่าสิเอาดินเด้ตะกี้นั่นนี่มันบ่เขาพาแล้วเขานี่จักไว้นะโอ้เนาะเกือบมาบ่ทันเนาะคุณออกไปทางลุ่มคุณเนาะน้องเอ้ยไปยังไปเลยสโอ้ยังลงนี่เนาะขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีสบายดีภาพบรรยากาศในยามเช้าพี่น้องเอ้ยอยู่ที่หมู่บ้านเสาเผาตองเหลืองตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ 7:53 นาทีพอดีทางทีมงานเนาะทางทีมงานเฮามาอนามัยต่อพี่น้องเอ้ยหลังจากมื้อวานนี่พี่จะได้สบายดีอยู่ติเป็นสระไปซุ่มซุ่มเมื่อยมื้อนี้ก็ถือว่าบ่ทนเอามื้อนี้ก็สําเร็จแล้วเนาะกินข้าวกินน้ํากันหมดทุกคนแล้วบ่พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าจังซี่แหละเวียกงานต่อไปก็จะแม่นฮู้แหละบ่าวนําก็ได้มอบหน้าที่ทางลุงแซมเป็นคนเอาของกินให้ทางพ่อเฒ่าจันกินแล้วก็จัดยาให้เพิ่นเนาะฝากเข้าไปเบิ่งทางซ่องลุงแซมพาเที่ยวเนาะพี่น้องเอ้ยก็ถือว่ามันนี่ฝนตกพี่น้องเอ้ยโอ้การทำงานก็ค่อนข้างที่ก็นอนน่ะเห็นดิได้แล้วมึงเห็นน่ะมือช่วยเอ้ยนกจีมาตำส้มหงสุกินเด้อบ่มันจักแหละไอ้นี่แหละบอกเอามือช่วยเด้อมือช่วยเอ้ยนกมาโอ้มาผู้ใดมาน่ะไล่มาเด้อมันยามแล้วนะเซ่เขามามันได้กินแล้วมันย้ำแหละมันมีเป็ดมีไก่แล้วมันบะโลกัดเป็ดกัดไก่สิแหละเซ่เซ่เข้าบ่มันมาเฮาติบ่มายังเฮาอ๋อคันมาเฮากะยาคิดว่ามันของผู้อื่นมาแต่ทางอื่นนะโอ้อะเข้ามันจะว่าแล้วมื้อนี้มันนึงให้มันนึงดีจะว่าแล้วได้ยินบ่ขึ้นบ่ว่าบ่แม่นมาได้เฮาเด้เนาะมันอยู่นี่แหละจะได้เงินทอดมาแล้วไล่ออก1แสน1แสนออกค่าอันทองนี่เป็นเงินค่างานเนาะพี่น้องเนาะโอเคอันนี้อยู่1ล้านแสนล้าน6เนาะ286พอเป็นค่ายงานเมื่อวานกับมื้อนี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าสิเอาไว้ก่อนมื้อแรกจิให้เด้อเบิ่งหน้าพี่อยากก่อนแต่เมื่อวานนี่พลาดแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็ตอนแรกก่อนเฮาจึงจะมอบกันอันนั้นก็เป็นอันซื้อท่อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะซื้อท่อที่จะต่อเข้าอัน
บอลฮดพักเขาพี่น้องเอ้ยจังสันและกินข้าวกินน้ำกันเมื่อสักคนแล้วเนาะนะพักผ่อนบ้างนึงแหละก็เริ่มต้นเวียกต่อเนาะพอเขาจะเอาทางเอาทางนี้ก่อนทางมันทางแห้งๆที่พี่เขาข้อไอ้น้ำมันทางนี้ก็เนาะนี่โค้งไปสำเนียงแหละฮอดทันมันค่อยเบิ่งกันทางนั้นต่อพี่น้องเอ้ยแล้วพบกันตอนต่อไปทำผสมเนาะแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากรับพารับมีดกันพอก็เริ่มดำเนินงานกันแต่เช้ากันเลยมื้อนี้น่ะเนาะอันนั้นเด้อมีกระบอกมาแล้วบ่แน่ๆๆใส่กระบอกมั้ยไอ้เอากระบอกของอันนี้ใส่เลยครับนี่ก็มีอันนี้ของน้องนี่อ๋อคือบ้านของน้องอันนี้ของผู้ใดของน้องเองนะนี่มาใส่เลยพอเพื่อความปลอดภัยเนาะยันงูเงี้ยวเขี้ยวกระป๋อมต้องป้องกันไว้ใส่ไว้กระบอกอันนะครับแท้หวานนุ่นแท้ครับสุดยอดครับประกันแต้นกับบุกเข้าเขามีกระบอกสำเนียงน้ำมูกคนเวทเส้นปลายหวานนี่พี่น้องเนาะเริ่มต้นการพยายามพักซาต้นไม้เด้อคือเข้านี่ฟันเป็นท่อนเป็นท่อนเลยคือเข้านี่คือเก่าแหละพยายามหักซาแบบต้นคนแค้นบ่ต้นอีหยังต้นไม้ที่ว่าใหญ่เฮาเอาไว้บัดที่ว่ามันยืนซื่อรุ่นเป็นเครือเข้าแล้วเอาออกมัดเครือเข้ากำลังจะไปกล้องอันนั้นนี่ก็ได้ละตีหน้ากันเข้าไปคุณทางนั้นได้โอ้ยฝนพี่น้องเอ้ยอยู่พอจิ้วทางนั้นมันนึมันจะบ่ยากนึพ่อบุกกันเข้าไปซะนะโอ้ยฝนพี่น้องเอ้ยหากดีแต่มันตกเมื่อแดดเมื่อวานมีน้ำใสกันพี่น้องเอ้ยถ้วยไปเกลือแมวมื้อคืนนี่เนาะเดี๋ยวไปเมียนก่อนแมวก็จักมันพอได้มาปล่อยตลอดเพิ่มขึ้นแล้วแมวตัวบักใหญ่มีตัวแม่มาแล้วแห้งพากันจุ่มหมดบัดนี้สบานเขาจะขี่รถไปไกลไปให้ไปหน้าแล้วมันอันนั้นนะเขามาปล่อยนะพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็จะได้เจาะเข้าไปในพุ่นคอยเบิ่งคอยนั่นไปพอจะได้กำกับพออันนี้เป็นหน้าบ้านพี่น้องเอ้ยต้องได้หักซ่ามันเท่าที่จะหักซ่าได้เนาะอาจจะต้นมันเป็นเครือออกพี่น้องเอ้ยหักซ่าต้นต้นอันนี้กระจงในคาขี้มูดเพราะว่าพอบริเวณนี้เราก็ซอกจงแต่ต้นเดียวต้นเอกอ่ะโอ้มาคนแค้นเป็นมากแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่เอาไว้เฮ็ดเสื้อมันบ่ต้องฟันเด็ดขาดเด้อก็คาขี้มูดนี่เป็นมากแต่ว่ากินบ่ได้แต่ว่ามันให้ห่มแล้วก็แข็งแห้งอีกพี่น้องเอ้ยคอยสับเปลี่ยนไปกันว่าปีนี้หักซาได้เฮาหักซาสุดที่เฮาจะหักซาได้ปีต่อไปค่อยจอดออกเนาะตัวใดที่ว่ามันครับประเภทกกเดือบ่นี่นะตัวมันบ่ทนบ่ทานนะพี่น้องเอ้ยเฮาก็จะได้เอาออกพอเพิ่นก็เข้าไปทางนั้นเพิ่นเนาะเจาะไป5อุ้งน้ําเฮาพี่น้องเอ้ยจังซั่นเนาะท่านผู้ชมเนาะพบกันตอนต่อไปโอ้พี่น้อยการทำงานเมื่อนี้มีอุปสรรคหลายพี่น้อยฝนตกเลยบ่ว่าจะสำเร็จหรือบ่สำเร็จเอาเรียกงานเฮาเมื่อนี้เนาะโอ้ลุงแซมเฮาเป็นยังลุงแซมต้องมานี่เรียนกันเบ็ดเนินน่ะนะพี่น้อยมื้อเช้าลุงแซมเพิ่นก็ไปใส่กระแตบเนาะได้ใส่เบ็ดกบได้อยู่5ตัวพี่น้องเอ้ยปาดโถฝนนี่เนาะเฮ็ดเนาะได้เนาะ
นายแพทย์ก็ได้กินข้าวอยู่เทิงพี่เนาะคนซาลีอยู่พี่ข้าวการพระจันทร์ก็อยู่โพดเนาะกินข้าวกันหมดทุกคนแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้าในกระจังซี่แล้วโอ้ยเนาะสะดวกสบายแต่ว่าคนเฮ็ดเวียกนี่เด้อเนาะยุ่งยากเนาะพี่น้องเนาะสู้ๆกันเราบอกจริงว่าเราจะสำเร็จกันแบบใดนะพี่น้องเนาะพี่น้องตอนนี้ซาลีเพิ่นก็มานั่งเบิ่งเฮงานเฮาเนาะมาเบิ่งกำลังใจให้อันคนงานเฮาสู้ๆเนาะอันใหม่บ้านอันใหม่เมืองกันพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนเศร้าก็จังซี่แหละพี่น้องกี่เข้าไปเจอแต้นบ่บ่นําก็จัดกันไอ้ขาวนี่พี่น้องเอ้ยเจ็บไปแล้ว1สหายพี่น้องเอ้ยพุ่นว่าห่างแต้นเต็มปีลี่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้โถๆๆเนาะเราก็เจาะหมอดพี่แล้วนี่สว่างสบายเห็นสวดแล้วบัดนี้นอลี่เนาะอยู่พี่กับเห็นสวดแล้วบัดนี้นะฝนเห็นสวดนอกๆแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มเจาะเข้าไปโอ้ยฝนตกพี่น้องถมักคนแค่นี้เฮาเอาไว้อากามันพี่น้องเอ้ยนี่มากมันเนาะนี่ไว้กายนี่จังซี่แหละเขาตัดนะพี่น้องตัดแล้วมันก็จะแตกลายกว่าเก่าเป็นอาหารได้เป็นเครื่องประดับเป็นดอกไม้ประดับบ้านประดับเพื่อนได้พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ไอ้ข้าวนี่ก็มาให้กำลังใจกันได้เนาะนี่พี่น้องเอ้ยแมนแตนเครือกข้าวห่อนี่มันจะยุกแต่หญ้าพี่น้องเอ้ยจังซี่แหละเนาะอ๋อทางนี้อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยเฮาเนี่ยเขาก็อันนี้จงไว้นี่นี่ก็จงไว้จงไว้โอ้อันนี้มันต้นยังวะต้นข้าวปั๊มนี่มันหักบ่มันหักมันดูเขาเองเลยมันต้นยังของหูก่อนนี่ไว้นี่ว้ามันต้นข้าเนี่ยบ่แม่นเนาะมันเบิ่มันนะแม่นแต่ก็ข้าวห่อพี่น้องเอ้ยอันนี้แท้มักพึ่งนี่เจาะเข้ามาทางนี้กันเดี๋ยวเข้าตัดออกไปอันนี้นี่เข้าไปก็จะได้ตัดแล้วพี่น้องต้นมะเดื่อนี่เนาะพอต้นมะเดื่อเป็นต้นที่กะล่องเราเอาไว้ตัวจริงเนาะมักเดือปองโอ้ทงพลาสติกใส่มะพร้าวนี่จะได้เอาไปพิมพ์ก่อนหน่อยพ่อก้นนั้นบ่ต้องฟัดเด้อลูกเออกระเป๋าไว้มันคือต้นผักวาดนะแต่หักบ่แม่นนี่หน่อยลูกเข้าไปแค่นี้จะได้อนามัยไล่โยพอมันบ่มีต้นไม้คุ้มนะพี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นค่อยไปเนาะเครือใบนี้จ้องไว้เด้อบ่ต้องตัดเด้อเนี่ยเป็นเครือแล้วพี่น้องเอ้ยมันลามขึ้นไอ้หน่อยเฮานี่ถูกแตนบัดนึงแล้วพี่น้องต้นสาดให้เนาะค่อยไปคนมันนึกก็เห็นแหละพี่น้องปลาคนแคดอยู่คิดนั่นเนาะคนแคดอ้างนำมันสุดยอดเลยปนมุ่นเลยปนมุ่นแล้วก็ปล้องเรียครับต้องจริงเอาไว้เสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยอัปเดตให้เบิ่งกันแต่ละระยะกันเนาะพี่น้องเนาะนี่เข้าไปคุณออกไปคุณพี่น้องเอ้ยอะไรแล้วพี่น้องเอ้ยฝนก่อยังตกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าหน้าที่เวียกงานของพวกเฮาก็จะดําเนินต่อพี่น้องเอ้ยเนาะต
ตอนนี้สนกเพิ่นก็มาลิ้นนำเห็นบ่แป้นมันบ่บัดนี้เอาลูกมันยุ่นอายนี่นะเลยน่ะแท้มาเลยนะบ่คือว่าแหละบ่คือผู้น่ะบุญรอดเลยยังอยู่ป่ามาแต่เกิดเลยเอ้ยมาอยู่เลยนะโอ้ยจิอยู่จิอุดซะได้เฮาอยู่กับเพียพี่น้องเอ้ยเนาะดําเนินงานต่อนี่ก็คือว่าละลูกบุญมีกันยังผู้น้อยได้เนาะน้องเอ้ยตอนนี้เฮาก็ดําเนินงานมาฮอดพี่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะคัดสรรนี่ต้นค่อนแค้นเฮาก็จ้องไว้พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นดอกไม้ประดับอันนี้ก็จ้องไว้ต้นนี้ก็จ้องไว้ฝนเนาะพี่น้องเอ้ยฝนยามหนาวนี่ก็เอามาดังไฟนี่ก็คือว่าจะโอเคละได้นี่เนี่ยขนาดพี่น้องเฮ็ดเวียกมานี่ต้นคอนแคนเขื่อนตัดมัดเลยเดี๋ยวพอเด้อต้นไม้ลำน้อยลำใหญ่โอ้ไก่มองเห็นไกลแล้วได้บาทนี่นะมองเห็นไกลแล้วสะดวกสบายละเขื่ออันนี้มันกกใหญ่มันอยู่ไส้ป่ะพ่อเนี่ยเขื่อแบบนี้นี่นะกกใหญ่มันอยู่ไส้ซอกตัดกกเขื่อมันเลยเด้อแล้วแค่นั้นจ้องไว้เลยเนาะแค่นั้นเนาะตรงนั้นจ้องไว้เนาะตายแต่นี่ไปมันแล้วเครือนี่ซอกตัดเลยเครือโตมันขึ้นถึงขนาดตัดออกเลยพอมันบ่ทนประโยชน์ยังพี่น้องพอคือว่านั่นแหละเนาะมันเครือเข้ามันจะหุ้มเฮ็ดให้ต้นไม้ที่จะเติบโตซาซะพี่น้องเอ้ยเออพี่น้องโอ้ยทำงานยากพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เปียกอันนี้นี่โอ้ถ้ามันถึกบ่อนนี่เอาไว้ส้มซิมเนาะแต่จริงแล้วมันอันนี้ก็คือว่าละมันอยู่บ่ที่เฮาจะบรบัดเด้อพี่น้องเอ้ยไปทางนั้นก็บุกเข้าไปพุ่นพี่น้องเอ้ยเนี่ยขันโมตัดเนี่ยต้นน่ะมันก็บ่ขึ้นพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นเครือมันหมดเด้นี่น่ะก็นั่นจ้องไว้เด้อน้องเด้อก็ค่อยๆแล่นตัวต่อไปแค่นี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่หลายต้นนี่คุมอยู่นํากันนี่พี่น้องดีแท้นี่ก็ว่าน่ะตัดแต่เครือเข้าอ่ะไปขอดูนี่เครือนี่อึอาดแม่แต่เครือเขาห่อนพะเนาะบ่ทันลงก็ได้นี่ตัดตอนนี้ก็ได้ละมันหักสิค่อยมันหักสิค่อยนั่นเองหรอกเดี๋ยวนี้ตัดลงนี่ยงยงเยอะๆตัดตุ๊ดกันได้อันเดียดนี่เครือนี่โอ้ยยุ่งยากเลยพี่น้องฝนตกมานี่ฝนก็สู้ซนพี่น้องเอ้ยเนาะสู้ซนฝนก็อยากได้เงินไปซื้อข้าวซื้อน้ำพี่น้องเอ้ยครอบครัวใหญ่เก้าคนได้นะพ่อนอกครอบครัวนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีครอบครัวเนี่ยจะฮู้เนาะค่าใช้จ่ายกันอยู่การกินพี่น้องเอ้ย
สุดที่ความยุ่งยากลำบากพี่น้องคิดไปนำต้องไปนำปีนี้เอาไว้สำนี้ปีหน้าพวกเธออาจจะให้มันซอดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าลักษาต้นไม้ก็ก็แล้วโอ้ยฝนกระไรเนาะพี่น้องเว้ยดีแต่ดีแต่มันบ่มียุ่งเนาะพ่อเนาะแปลนไปหมดละบ้านนี้เห็นกว้างเห็นไกลกันหมดละบ้านนี้โอ้ต้นคนแค่นี้งามขนาดงามไล่งามไล่ต้นใหญ่อีกพี่น้องเอ้ยเนาะแค่นี้เป็นบ่อนนอนคอมตั้งแคมปิ้งพี่น้องเอ้ยแคมปิ้งให้ทุกคนมายืมมายามจังสั้นแหละพี่น้องเนาะพบกันตอนต่อไปตอนนี้เขาก็ได้เจาะทะลุมอนนี่พี่น้องเลยเพิ่งฝนจะตกเขาก็บริยุทธ์บริยนพี่น้องเลยทำงานกันไปเรื่อยๆเนาะท่านผู้ชมเนาะไปหาสนุกก่อนสนุกคนมาดิ้นนำพี่น้องเลยมาแรงมาเพื่อก็อาจจะกลับบ้านก็พอเวียงงานก็สำเร็จหมดแล้วเด้อพี่น้องเลยให้ลุงแซมเพิ่นฟอลพิธาเนาะพี่น้องเอ้ยแล้วเนาะกาจุดนี้ก็สำเร็จไปลุงแซมเพิ่นก็อนามัยตูบเนาะไปตัดอย่างต่างเพื่อให้มันใช้งานสะดวกสบายนี่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เวลา 11:07 นาทีหลังจากออกจากจุดนี้แล้วจะกินข้าวพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ไปพี่ต่อพอสาวนกกับสาวลีเพิ่นพากันตำสมหงอยู่เพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยแซ่บๆเด้อสองสาวเด้อแซ่บๆเด้อสองสาวเด้อแซ่บๆเด้อจะได้ออกไปเอาผ้าบัดมาปกก่อนปกนี่พี่น้องเอ้ยทางนี้ไปเนาะเดี๋ยวพอเฮาจะให้เป็นครอบพี่น้องเอ้ยทางเนี่ยเฮาจะให้เป็นครอบเนาะเพื่อบ่ให้เป็นเป็นทางเข้าทางออกอย่างต่างๆพี่น้องเฮาจะเข้าทางนั้นแล้วก็บริเวณนี้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าถ้าเข้าก็จะเฮ็ดเป็นประตูพี่น้องเอ้ยต่อไปเนาะทางนี้นี่แหละเดินสะดวกสบายกันแล้วเด้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็อนามัยต่อทางส่วนข้องอันซาวลีเนาะอนามัยไปจังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่อยู่นี่ก็เป็นต้นประตูเงินประตูทองพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เห็นบ่ยากเด้สิเห็นเนาะพี่น้องเนาะสิมีเนาะอยู่ไปเงินซาวตี้กันพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นน้ำเด้อนี่เนาะโอ้ระวังเด้อน้องเบิกบ่อาสิเอาไปทิ่มใกล้เด้อน้ำนี่เด้ออ้าถ่อเจ็บขนาดเด้เยียบนี่ไว้กองขี้เหอะทึ่งพี่เอาเพื่อเข้าก็จะไปฟันเมิดนะพี่น้องเลยเพราะว่าตัวสกก
ต้นสะพุงเนี่ยใหญ่ผู้ใหญ่ไว้นะต้นสะพุงนะแต่บ่มีมากแต่ก็จะได้จ้องไว้แหละเนาะมันก็บ่ลำฮักดอกเนาะงานน่ะเนาะมาอนามัยมาทางให้แล้วเด้อได้พี่น้องเลยเนาะบ่มีอีหยังที่ห้ามพวกเขาได้พี่น้องเอ้ยฟ้าฝนพวกเขาก็ลุยโอ้แท้จริงต้นสะพุงนี่ตอนนั้นนี่งามเลยเนาะมันหากมันจะใหญ่เนาะโอ้ดี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 กากงามนิดนึงเขาจะรักษาไว้พี่น้องเอ้ยจงไว้ไม่เห็นบอกหากมันงามไหมพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งแล้วเนาะน่าท่องเที่ยวเด้นี่มันบอกพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเฮาบ่ฟันเครือเข้าออกนะนี่เนาะอันนั้นมันจะอันนั้นล่ะพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ต้นไม้บักใหญ่มันก็ตายพี่น้องเอ้ยนี่จังซั่นล่ะสาเหตุที่ว่าเครือเข้าขึ้นไปโอบเนาะนี่เครือเข้าโอบจังซี่แหละมันจะได้ฟันออกหมดมั้ยพี่น้องเอ้ยตายไปละลามั้ยจังซี่แหละโอบแล้วก็ตายตายแล้วก็หักพี่น้องเอ้ยซั่นล่ะเฮาต้องรักษาอนามัยเนาะนี่เขาเพียดลังเฮือนของเศร้าเต็กอันนี้นะนี่ก็กลมมอกไฟเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้นี่ฟันหมดเลยแหละเนาะฟันหมดแล้วพอมันมีกลมไฟอยู่นี่นะฮะรักษาตัวนี้แล้วอันนี้ก็ฟันหมดแหละต้นนั้นคือกันต้นก็ฟันออกหมดเลยต้นน้อยนะพอรักษาแต่ต้นเดียวนี่พี่น้องเอ้ยโอ้น้ำนี่จะได้มั่งมันระวังบาร์จิมเนียนเอาเนาะเขตนี้นี่คักเลยยอดเลยสองพลูพันกระถางนี่โอเคนี่มีต้นไม้ใหญ่คมดีพี่น้องเอ้ยสุดยอดในตอนนี้เฮ้เฮ้เฮ้เอ้ก็โกตุดตุดที่มาตุดกันนี่มาขอแลนซะยี่มาโอ้เฮ้ยเฮ้ยต้นมักขอแลนพี่น้องผิดพลาดไปแล้วตายไปแล้วโอ้ยเสียดายดิเอาเบิ่งดีๆเด้อต้นมักเป็นไม้นี่ไม้กินมากนี่บ่ต้องฟันจบไปแล้ว1ต้นอันนี้ฟันเลยเนาะต้นน้อยนี่ฟันเลยนั่นแหละมันก็บ่แพ้ต้นใหญ่ละฟันออกเลยจักสัตว์เนาะท่านผู้ชมพบกันตอนต่อไปเนาะนะตอนนี้ของพวกเขาก็จะเริ่มเจิมกินข้าวแล้วสาวนกกับสาวลี่เป็นแม่ขั้วกันพี่น้องเอ้ยล้างตีนล้างมือกินข้าวกินน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะไปโอ้ไอ้บุญรอดนุ่งเครื่องไหมลูก พี่น้องเอ้ยแปลงล้างบุญรอดบุญนุ่งเครื่องพี่น้องเอ้ยเนาะไปนุ่งเครื่องไปลูกไปนี่พี่น้องเอ้ยเนาะฟองหอดพี่แล้วนี่เชื่อตั้งแต่เช้าเขาจัดกันมาเนาะตอนนี้ก็11:49 PMพี่น้องเอ้ยเนาะคนเอาไปของคนละอัปเดตกันเบิ่งก่อนจะกินข้าวแล้วก็พักผ่อนนี่พี่น้องเอ้ยต้นคนแค่เนาะงามอีหลีพี่น้องเอ้ยนี่ต้นบุญต้นวายได้จ้องไว้หมดพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้นี่ปลาคนแค่นได้นี่ปลาไม้คนแค่นอนามัยออกมาฮอดจุดนี้ไปฮอดจุบนเกาหันพี่น้องเอ้ย
อนามัยสะอาดเนาะยานงูยานขี้เข็บขี้เข็บไล่เด้พี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้วก็จะบุกต่อเนาะบุกต่อให้มาจุบอลนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่ใครจะจุกันละแต่นไล่ไล่พี่น้องเอ้ยเดียดทางทีมงานเฮากะสองคนเนาะนี่นี่อาหารหลักบ่าวบ่าวนำเอามาจี้กินพี่น้องเอ้ยนี่เนาะนี่โอ้ดึงดิสามหัง1 2 3หังหังนึงกินไปแล้วพี่น้องเอ้ยแต่นเนาะนี่มาข้างมันแฮมสุดแล้วก็กินพี่น้องเนาะนะพักผ่อนก่อนพี่น้องเอ้ยพออยู่คุณมีสาวนกเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทางสองนกน้อยบ้านนาพี่น้องเอ้ยเนาะกินข้าวกินน้ำกันแล้วก็พบกันตอนต่อไปแล้วท่านผู้ชมเนาะเอาเถอะว่าหลังจากที่พวกเราได้กินข้าวสวยแล้วพี่น้องเนาะก็ลุยงานต่อพี่น้องเอ็มฮอตจุดนี้แล้วเนาะนี่มาฮอตจุดนี้แล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีสวัยกันพี่น้องเห็นกวางสุดหูสุดตาเลยพี่น้องเนาะกวางแล้วงามแล้วนี่พวกอันนี้เขาก็จะได้จงบรรดาต้นไม้เนี่ยเขาจะได้จงต้นหมกไฟเขาก็ได้จงนี่แล้วไปเป็นมากพี่น้องเอ้ยบรรดาต้นหมกไม้ที่เป็นมากเขาได้จงไปเบิดพี่น้องเนาะใกล้จะซอดแล้วพี่น้องใกล้จะซอดวันนั้นแล้วว่าต้นใหญ่ๆเนี่ยต้นยังต้นอันนั้นเนาะต้นตองโคบเนาะอันนี้มันต้นข้างหิมุจงแต่ต้นนี้เนาะจงแต่ต้นนี้ต้นอันออกต้นออกเลยจงแต่ต้นนี้ต้นหมกไฟนี่นะฮะขนาดพี่น้องเอ้ยงามงามต้นหมกไฟนี่บ่ห้องก็จะเป็นมากเลยเด้พี่น้องเอ้ยเนาะให้เป็นโค้งขึ้นไปพุ่นพี่น้องเอ้ยโค้งไปใส่คนเลยเขื่อนตัดเลยจะพอเด้อเขื่อนตัดเลยถูกสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ไปเบิ่งทางเทิงเนาะเป็นหมักตองนะลองมีแต่นนี่แต่นไล่ไล่เคสนี้ก็สมันเป็นปลาหมักไฟเนาะโอ้คักเนี่ยอันนี้ก็ต้นหนึ่งอีกแล้วเนี่ยต้นหมักไฟพี่น้องเอ้ยนี่ต้นหนึ่งแล้วก็นี่ต้นหนึ่งเนี่ยอยู่มอมอกันพี่น้องเอ้ยพอดีเขาทางออกแล้วก็ต่อไปก็จะได้เติบโตขึ้นแล้วเด้บาทนี่เนาะนี่ไปเลาะกันพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มักยังนี่นี่พี่น้องเอ้ยต้นตองก็อยู่นี่นะต่อไปเขาจะเอากระชิมาเก็บเอามาตองกินยามที่มันเป็นเนาะออกมาทางนี้ออกมานี่เด้อมาซอดนี่พี่น้องเอ้ยนี่ก็คือมักกำบกบ่อนี่นะมักกำบกอีดีเนาะหวานเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นอาหารของกระแตกระหอกเนาะพอต้นนาเฮาอาจจะเอากระแตกระหอกมาเลี้ยงนี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ต้นนี้ต้นกวางกระแดงคักขนาดพี่น้องเอ้ยเขาจะเล็งมานะนี่โค้งมานี่หอมใส่ในนี้เลยนี่ตัวมักไฟอันนี้ก็มีละสุดยอดอันนี้ก็ทางกลมมักตองเนาะน่าเส้นทางกับยูฮันเราเดี๋ยวพี่น้อยเจอหมอนดีดำหักซาหัดตัดเครือทวันนี่เนาะให้กกบกนี้มีอายุต่อไปหลายปีเนาะถ้าบ่มีถ้าบ่ตัดออกนี่ถือว่าตายแน่นอนเลยพี่น้องเอ้ยมันจะใช้เวลาโดนเนาะตายตอนนี้ก็เห็นบ่แถวเข้ามาตัดหมดละเนาะกุ๊กเปื่อยก็น่าจะเติบโตขึ้นละบาดนี้
ให้มันงามๆแห้งๆบัดนี้ประดับประดาดินแดนมันสวยงามอันนี้จะเฮาได้ตัดเมื่อวานนี่แล้วเนาะตัดอยู่คนละบ่ตัดอยู่ฝั่งนั้นแล้วเนาะบ่ตัดบ่ได้พี่น้องพอมันจะตายเนาะแหมตอนนี้ก็ขึ้นมาฮอดถึงพี่แล้วตอนหน้ากาที่เขตนี้จะเฮ็ดเป็นจุดที่ถ้าแค่เข้ามาเที่ยวเนาะก็จะเป็นดีบริเชตสลายถึงจุดหนึ่งแล้วเฮ็ดเป็นตูบล่างน้อยเนาะพี่น้องเอ้ยทางลุ่มก็จะเป็นเงื่อนพอต้องเรืองนะเห็นบ่ทางเทิงก็จะเป็นบอนที่เฮามานั่งกินดื่มกันเนาะมีเอาข้าวเอาน้ำมาซุ่มแซวกันพี่น้องเอ้ยมายื้อยามมีอาหารกันกินก็มากินกันประมาณนั้นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็โอเคแล้วเด้งามมาแล้วเนาะแต่นอีกหนึ่งแต่นอาจารย์สันนั้นท่านผู้ชมเนาะพบกันตอนต่อไปถ้าท่านผู้ชมเนาะแล้วเฮาก็มากวดงานต่อพี่น้องเอ้ยว่าจะฮอดขั้นตอนใดเนาะอันนี้ก็ทางมาเรียบร้อยทางมาเรียบร้อยนี่พี่น้องเอ้ยเนาะทางมาเรียบร้อยแล้วมาพี่โอ้ได้ทางเต้นนี่ไล่หั่งเหรอเด้โอ้ยังแต่นี้นี่แหละก็ถือว่าจบเมื่อกี้4หั่ง5 6 7มื้อเช้านี่ได้จักหั่งก็มื้อเช้านี่3หั่งนึ3มื้อเช้า3เลี้ยง4 7หั่งพี่น้องเอ้ย8แน่คนมุ่ยวะเอ้ย7เมลฟัดโอ้นี่พี่น้องมาจอดพี่แล้วเนาะจอดพี่แล้วฮะบ่เบิ่งบ่ตัดบ่ตัดกะว่าต้นไม้งามแล้วบ่ตัดนี่หมอดนี้โค้งไปพุ่นเนาะจำลูกไก่พุ่นพี่น้องเอ้ยสวยงามมากแล้วบาดนี้เออต้นหมกไฟนี่ก็ยังเยอะได้บาดนี้นะผมชอบมาตัดแล้วบาดนี้นะหมอดมาเทิงแล้วไหมห้อยตัดเก่าเขาน่ะคว้ามันบริยักตายเนาะโอ้บึงไหมอันนี้มันบอดเขาไหม้เด้เขาไหม้เขาขึ้นว่าเสี่ยวดินเด้ตะกี้นะนี่มาเขาผ้าแล้วเขาอันนี้จักไว้นะโอ้เนาะเกือบมาบุทันเนาะสิละพี่น้องเลยไม่ก็เอาบุได้ที่นี่เป็นที่ที่คลองหลวงอย่างต้นนี้ก็ถือว่าจบแล้วได้ดอกโอ้นี่ต้นดอกไฟพี่น้อยงามป้าตัวอันนี้พูดได้ไปตัดมันตัดแต่เมื่อวานนี่ได้นี่นอกตัดเยอะเลยเลือดต้นหนึ่งใช่ว่าต้นมันไปใช่ว่าโอ้นี่มันโตซื้อตัวน้อยเนาะนี่ตัวน้อยพอดีละเขาจบไปต้นเดียวพอแล้วเออเดี๋ยวมันซักไหมอ่ะฮะสมัยบันนี้มายุ่มตัวนี้กันเถอะว่าเป็นอันว่าสำเร็จกันเป็นงานที่หนึ่งของมื้อนี้ก็ไปก็จะได้ไปทางส่วนไผ่เนาะอันมายุ่มนี้ให้มันสำเร็จหน่อยเนาะปรับปรุงใหม่สิละปีต่อไปกระโดกกันเราไปก็จะเป็นพื้นที่เขาอันไม่ง่ายปะนี่ใส่จักรตัญญาตัดเอาเพราะต้นไม้มันคุ้มแล้วพี่น้อยอยู่กองเนาะเนี่ยงามเนาะฮะเราพยายามจะให้ทุกคนได้ไปเบิ่งเนาะเถอะว่าอันยังเลือดแต่จุดนี้แหละก็ถือว่าชีสำเร็จพี่น้องเอ้ยเนาะไปรีวิวเบื้องกันพี่น้องเอ้ยอันนี้ต้นหมากไฟหอได้จงไว้เอาไปกินหมากมันไป
ไอ้คู่พี่น้องเลยหยิบน้ำพี่น้องเอ้ยหยิบน้ำอันนี้บังเทิงเด้พี่น้องเอ้ยควงควงกันคุณออกไปทางลุ่มหุ่นเนาะพี่น้องเอ้ยไปยังไปเลยโอ้ยังลงนี่เนาะยังลงทางนี้เฮาผู้ใดเนี่ยอยู่ลุ่มฮะมูตัวแค่มันวันนี่พี่น้องออมหอบกันแล้วเนาะเขาคือมาไล่แท้เข้ามาเนี่ยเขาเนี่ยก็เธอโกงคว้างกันได้พี่น้องเห็นเนาะโกงคว้างตัวสะอาดสะอ้างมันเลยคุณทางคุณก็สอดคุณแล้วเนาะเธอออมออมหมู่บ้านเท่านี้พี่น้องต่อไปก็จะได้ไปอนามัยคุณเนาะเธอออมจะสิแล้วพี่น้องออมันอันนี้ออมมันอันนี้เลยก็ครบกันนี่พี่น้องเนาะโอ้เขาจะไปเวียกบ้านเขาจะเอาพี่น้องเนาะเอาเทว่าจังสันเราท่านผู้ชมเนาะเทว่าคลิปนี้บ่าวนำก็จะได้จบคลิปกันสำนีพี่น้องส่วนมอบเงินนั้นก็จะได้มอบคลิปต่อไปเนาะก็คือเฮาหลังจากที่เฮาอนามัยแล้วเฮาก็จะได้ไปคนละพี่น้องไปทางส่วนนั้นแล้วก็ส่วนภัยเนาะแล้วก็จะมอบเงินกันพี่น้องอ่ะเทว่าจังสันพี่น้องคลิปนี้บ่าวนำจะขออนุญาตจบคลิปกันสำนีแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้บ่าวนำขอกล่าวคำว่าสบายดีขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง